พูดถึงสัมมานาครับจะพูดถึงเรื่องซึ่งอาจจะกระทบต่อประเทศไทยใน,ในอนาคตแล้วนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ก็เคยมีข้อเสนอให้มีการนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าในเมืองไทยซึ่งก็ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ทำเนี่ยนะฮะคนไหนซึ่งเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานั้นยังผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะฮะในสัม,มิกาเนี่ยองค์การอาหารและยาเขาเดินหน้าในการห้ามวางขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตั้งใจวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการค้าขายและในการโฆษณา เพื่อให้เยาวชนเนี่ยซื้อไปเวฟ j ูลสนะฮะจูเลสไม่ใ j ่จูเนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กๆที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจู l ลสเนี่ยเขาทำกลิ่นแบบผลไม้ออกมาแล้วก็เาวางขายในร้านสะดวกซื้อแล้วมันก็สะดวกมากในการซื้อแล้วการตรวจอายุนะฮะตรวจ บัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยบัตรประจาต,ตัวประชาชนของสหรักาไม่มีเนี่ยเขาใช้เป็นใบขับขี่แทนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตรวจการตรวจใบขับขี่ก็ไม่ได้ตรวจอย่างเคร่งครัดในกรณีของอการซื้อยูสเพราะฉะนั้นยูตอนหลังที่เขา t a r g e t เขาโดนกล่าวหาว่าเขา t a r g e t เยาวชนเพราะว่าเขาทํากลิ่นแบบผลไม้ออกมาอย่างไรก็ดีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะชอบกลิ่นผลไม้เวลา v ว p แต่าประเด็นก็คือว่ากลิ่นผลไม้ก็จะทําให้ยูสโดนกล่าวหาว่าเป็นสิ่งสินค้าที่เยาวชนเข้าถึงได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นออออรัมริกาเขาก็เดินหน้าในการห้ามยูสวางขายคืีนิยูสเขาก็มีฝ่ายทนายซึ่งรับผิดชอบคดีความเขาก็เดินหน้าในการฟ้องขอขอคําสั่งเทียบเท่าคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวอ่ะแล้วในเวลานี้เขายังได้คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวอยู่นะครับคือแปลว่าเขายังสามารถวางขายได้แต่ว่าผมแค่จะอธิบายให้เราเข้าใจว่า บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาผู้ซึ่งเสพติดบุหรี่ได้ดีสักเท่าไหร่ถึงเวลาพอมีปล่อยให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเนี่ยในกรณีของสาหารัฐอเมริกากลายเป็นว่าบริษัทใหญ่ๆซึ่งเคยผลิตบุหรี่เดิมเนี่ยก็เข้าไปซื้อกิจการของธุรกิจที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้าและเสร็จแล้วก็หาวิธีการในการทาําโฆษณาและทํายุทธศาสตร์ด,ด้านการขายเพื่อให้เยาวชนเนี่ยสนใจที่จะซื้อเพื่อให้ผู้ใหญ่นั้น เสพติดบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งกว่าบุหรี่ดั้งเดิมที่เคยสูบกันปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายต่อปอดซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่เขาเริ่มี่จะทราบถึงแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเวฟนั้นอันตรายมันไม่ใช่มมนอันตรายมันอันตรายและมันอันตรายเพิ่มมากไปกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้าไปในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าปริมาณการใช้เนี่ยมันจะใช้ในแต่ละวันนวันละกี่ชั่วโมงนะ ก็ติดตามเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยซึ่งบางทีเนี่ยนะรัฐบาลจูๆ่ๆจะมีนโยบายนิยมให้ประชาชนเกิดใช้ยาเสพติดขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะไปรู้ได้อย่างไงอะว่าเขาจะไม่ตื่นมาวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าได้แล้วก็ย,ยี่ห้อจูสเนี่ยเข้ามาขายได้ด้วยอะไรเงี้ยในขณะที่ที่อเมริกาเนี่ยเข้าพยายามสู้อยู่แล้วในรอบนี้ก็ต้องปรบมือให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐนะครับภายใต้าการนําของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ แล้วก็ภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเขากล้าชนกับบริษัทบุรีซึ่งขายบุรีไฟฟ้าแบบนี้ยี่ห้อนี้โดยเฉพาะซึ่งขายดีมากนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันจากอดีตสตรีหมายเลขหนึง่งเมลานีทรัมป์นี่แหละซึ่งเป็นห่วงว่าลูกชายเนี่ยจะไปเวฟนะเพราะฉะนั้นเขาผลักดันเรื่องนี้ห่วงใยในฐานะผู้ปกครองนะฮะ